คุณผู้ชมขาข้าวหวานสำราญใจวันนี้นานามีเมนูแสนอร่อยมาฝากกันทำข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะแต่ข้าวมันของนานาวันนี้จะทำเป็นรูปแบบเหมือนเค้กเลยนะเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดค่ะใช้ข้าวนะคะข้าวสารใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่น้ำตาลทรายเติมน้ำลงไปนะคะเท่านี้เองคุณง่ายมากๆเลยจากนั้นเอาไปหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะซีลอย่างดี2ชั้นแบบนี้ขยำขยำขยำแบบนี้นะคะคือเราเห็นชิ้นไหนมีมันเราอยากแอบแยกไว้จังแล้วแบบเดี๋ยวเอาชิ้นเนื้อให้คุณผู้ชมทานเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องแบบรักษาสุขภาพนิดนึงส่วนนายินดีเสียสละเองคุณดูสิเอ๊ะตายแล้วตายแล้วน่ากินเหลือเกินน่ากินจังเลยอ่ะกลิ่นหอมหอมคุณนี่ชิ้นเนี้ยเราใส่ขิงลงไปวางเป็นเม็ดแบบนี้ลงไปผักชีช่อหนึ่งนะคะเค้กข้าวมันหน้าหมูส้มทอดของนานาทำไม่ยากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำรับประทานกันดูนะคะรับรองค่ะว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถูกปากอย่างแน่นอน